สวัสดีครับผมชื่อผู้ชงพึงผายครับชื่อเล่นน้ำผุครับอย่างประสบการณ์การดูเพชรก็ยังไม่เคยมาก่อนเลยครับก็ได้เข้ามาที่สถาบันนี้ครับได้รู้จักผ่านทางเว็บไซต์ครับแล้วเข้ามาสมัครเรียนระยะสั้นคอร์สไดมอนด์5วันครับทำให้เราได้รู้ว่าเพชรเนี่ยมีกี่ประเภทวิธีการแยกในเรื่องของความสะอาดสีแล้วก็เกรดต่างๆครับทำให้เราได้รู้ครบถ้วนเลยครับเกี่ยวกับเรื่องเพชรครับสวัสดีค่ะชื่อสิริมนเทพชนะคุณค่ะตอนนี้อายุ19ค่ะก็มาเรียนคอร์สไดมอนด์หลักสูตร5วันค่ะสวัสดีค่ะชื่ออภกรวรหันค่ะชื่อเล่นชื่อน้ำค่ะตอนนี้เรียนหลักสูตรประเมินคุณภาพเพชรค่ะหลักสูตรเร่งรัดเป็น5วันค่ะสวัสดีครับชื่อกันกันพงศ์เพชรกิจสินครับอายุ29ปีครับผมครับเหตุผลที่ผมเลือกมาเรียนที่ AIGS นะครับก็เพราะว่าสถาบันนี้ติดอันดับต้นๆของเอเชียเลยครับแล้วก็มีหลักสูตรให้เราได้เรียนรู้คือหลักสูตรเร่งรัด5วันครับทำให้เรารู้เรื่องราวเกี่ยวกับเพชรเนี่ยตลอดทั้ง5วันรวมถึงสามารถจำแนกเกรดรวมถึงอ่านใบเซอร์เรียกว่าครบถ้วนครับที่สถาบันนี้ครับก็คุณแม่เคยเรียนที่ AIGS มาก่อนจนเป็น AG ค่ะแล้วก็เลยได้รับคำแนะนำจากคุณแม่ว่าที่นี่สอนง่ายแล้วก็เข้าใจก็เลยมาลงหลักสูตรนี้เพราะว่าอยากมีความรู้ด้านนี้บ้างค่ะค่ะก็เหมือนช่วงนี้ค่ะเริ่มมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับเครื่องประดับมากขึ้นค่ะก็เลยมาดูแบบต่างๆทีเนี้ยเราก็เลยมาดูที่เพชรว่ามันมีความสวยมากทำให้เราอยากซื้อแต่เราก็สามารถเจอเพชรปลอมได้ในตลาดก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเราจะซื้อจริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะมาเรียนดีไหมที่จะให้เราสามารถแยกออกได้ว่าอันไหนเพชรแท้เพชรสังเคราะห์หรืออะไรก็แล้วแต่เราสามารถต่อยอดจากตรงนี้ได้อีกด้วยค่ะในอนาคตครับก็ที่เลือกมาเรียน AIGS นะครับเพราะว่าทางบริษัทเขาส่งมาแล้วก็อย่างหนึ่งคือเราก็เทียบกันหลายๆสูตรนะครับหลักสูตรที่เขามีเปิดสอนในท้องตลาดอย่างเงี้ยครับก็คือของ AIGS เนี่ยมันค่อนข้างรวดเร็วอะครับกระชับแล้วก็เหมือนกับตอบโจทย์เวลาอย่างเราอย่างเงี้ยไปทำงานใช่ไหมครับเราก็จะไม่ได้มีเวลาแบบวันหยุดมาเรียนเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนช็อตคอร์สได้ครับมันก็รวดเร็วดีแล้วก็เหมือนกับเทียบกับหลายๆที่แล้วอะไรเงี้ยครับมันก็สะดวกดีครับครับอย่างความรู้ที่ได้เรียนไปในคอร์สไดมอนด์หลักสูตรเร่งรัด5วันนะครับอย่างแรกคือเราก็จะรู้ในเรื่องของเพชรครับเวลาเราไปทำการตลาดหรือไปต่างประเทศหรือดูเพชรในไทยเนี่ยเราก็สามารถมีความรู้ที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ส่วนต่อไปก็เราสามารถค้าขายทำให้เราคุยธุรกิจในเรื่องเพชรได้มากยิ่งขึ้นครับทำให้เรามีความรู้มากกว่าคนที่ไม่ได้เรียนครับจริงๆก่อนมาเรียนก็ไม่มีความรู้ด้านนี้เลยค่ะถึงแม้ว่าที่บ้านจะทำเพราะว่าปกติตามคุณแม่ก็แค่ตามไปขายของเฉยๆค่ะแล้วคิดว่าการดูเพชรเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็ไม่น่าจะทำได้ค่ะแต่พอหลังเรียนเสร็จก็รู้สึกว่าได้รับความรู้ได้รับรู้ถึงเพชรชนิดต่างๆแล้วก็น่าจะเอาไปช่วยคุณแม่ขายของแล้วก็รู้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมค่ะค่ะก็หลังจากเรียนไปแล้วก็รู้สึกว่าได้ความรู้มากขึ้นอะไรที่ไม่เคยรู้เลยจากไม่มีพื้นฐานเลยแต่ใน5วันนี้ค่ะสามารถที่จะแยกเพชรแท้เพชรสังเคราะห์ออกได้นะคะก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างมีประโยชน์ก็ถ้าเทียบตอนก่อนมาเรียนนะครับมันก็เหมือนกับว่าไม่มีความรู้อะไรเลยดีกว่านะฮะก็คือมองผ่านๆก็สวยงามดีอะไรดีแต่พอเรียนจบแล้วเราก็เหมือนกับรู้อะครับว่าวิธีส่องยังไงเพชรมีตำหนิแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็วิธีการคัดแยกนะครับเป็นยังไงราคาตีแบบไหนกี่กะรัตกี่ไซส์แล้วก็คำนวณนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้เรารู้สึกมั่นใจขึ้นในการที่จะไปขายหรือว่าไปดูไปส่องเพชรในระยะต่อไปอะไรเงี้ยครับถามว่าอยากเรียนอีกไหมอยากเรียนอีกค่ะก็ตอนนี้เริ่มมองในคอร์สของอัญมณีค่ะที่เป็นคอร์สเต็มอาจจะทำให้เราได้รู้โลกเกี่ยวกับเครื่องประดับมากขึ้นนะคะทำให้เราสามารถไปต่อยอดรายละเอียดได้มากขึ้นเพราะตอนนี้เพชรก็คือส่วนหนึ่งของวิชาอัญมณีสำหรับคอร์สเรียนของ AIGS ที่
เล็งๆเอาไว้นะครับว่าอยากเรียนต่อก็อาจจะเป็นคอร์สที่ไข่มุกอะไรเงี้ยครับ1วันก็สะดวกดีหรือว่าอาจจะเป็นคอร์สอัญมณีที่เป็นพวกพลอยอะไรเงี้ยครับมันก็จะดูแบบครอบคลุมดีเอาไว้ไปต่อยอดเผื่อเวลาไปขายพวกพลอยสีต่างๆอะไรเงี้ยครับในอนาคตครับและสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเพชรหรือกำลังสนใจในการทำธุรกิจเพชรนะครับก็มาสอบถามที่สถาบัน AIGS ได้หรือทางเว็บไซต์ก็ได้ครับมีหลักสูตรทั้งแบบคอร์สเต็มแล้วก็หลักสูตรแบบเร่งรัด5วันครับก็จะแนะนำ AIGS ให้กับเพื่อนค่ะเพราะว่าเพื่อนเป็นคนที่ชอบพวกเพชรแล้วก็อัญมณีมากแต่ว่าเพื่อนไม่ค่อยมีความรู้แล้วก็ชอบโดนหลอกค่ะก็ถ้าเพื่อนมาเรียนเพื่อนจะได้ไม่โดนหลอกแล้วก็ได้รับความรู้ถูกๆแล้วก็เพื่อนสนใจเอาไปประกอบธุรกิจการค้าของตัวเองในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะครับก็อยากจะฝากให้ถึงกับเพื่อนๆคนต่อๆไปนะครับที่ตัดสินใจอยู่หรือว่าคิดว่าจะมาเรียนดีไหมหรือว่ายังลังเลยังกลัวว่าจะไปเรียนแล้วมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือบอกได้เลยครับว่าตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับคนที่ทำงานหรือว่าคนที่อยากจะเรียนเอาไว้ไปดูพวกอัญมณีหรือเพชรโดยเฉพาะใช้เวลาไม่นานครับแล้วก็สอนรู้เรื่องเข้าใจอุปกรณ์ครบทุกสิ่งอย่างนะครับมีทั้งตัวอย่างที่เป็นเพชรจริงด้วยมีทั้งเพชรสังเคราะห์เพชรปลอมเอามาให้เทียบกันเลยนะครับหลายคนเนี่ยสามารถที่จะเรียนแล้วก็เอาไปใช้จริงๆได้นะครับไม่ต้องกลัวก็คือสะดวกรวดเร็วอุปกรณ์พร้อมนะฮะแล้วก็เพื่อนๆก็โอเคน่ารักอาจารย์ก็สอนรวดเร็วทันใจดีครับ